รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลวงพี่โอโม่พระหนุ่มวัยรุ่นรูปหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องทางจิตวิญญาณการพัฒนาจิตใจแล้วก็อยากที่จะเอาบทเรียนในการพัฒนาจิตมาบอกให้กับคนทั้งรุ่นเก่าที่เข้าใจอะไรผิดๆให้เข้าใจอย่างถูกแล้วคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าใจอะไรให้เข้าใจว่าพุทธศาสนานั้นคืออะไรที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์จังหวัดสุรินทร์มีพระหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ตั้งแต่เด็กมุ่งมั่นอยากจะบวชด้วยความชื่นชอบในรสพระธรรมเป็นความชัดเจนในตัวเองจนกระทั่งได้บวชสมใจทุกวันนี้แนวทางของท่านแน่วแน่ในการศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งและตั้งใจที่จะนำมาเผยแผ่ให้คนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงและเข้าใจง่ายในรูปแบบเฉพาะตัวโดยเฉพาะการสื่อสารธรรมะด้วยการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในโลกออนไลน์มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะมองแล้วว่าเข้าถึงผู้รับชมรับฟังได้ง่ายด้วยเทคนิคที่กระชับกินใจจนมีผู้ติดตามมากมายไปดูกันว่าหลวงพี่โอโม่ท่านทำอะไรทำยังไงคิดอะไรอยู่กับรายการพระธรรมตอนเด็กเราก็มีวิถีชีวิตเหมือนเด็กบ้านนอกทั่วไปเวลาเพื่อนเขาพาไปยิงนกตกปลาอะไรก็ไปตามเขาหมดพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเราได้มาศึกษาแล้วเราเริ่มกลัวบาปกรรมหลังจากนั้นก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีล5อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นพอหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆได้ศึกษาลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นจนเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างถ้าในภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเห็นภัยในสังสารวัฏคือเราเห็นความไม่มีแก่นสารของชีวิตเพราะว่าตอนนั้นเราก็มีความเชื่อลึกๆแล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงมันเลยรู้สึกว่าถ้าเราจบแค่การตายมันก็ไปอีกถ้าทำดีหน่อยที่เขาว่าทำดีขึ้นสวรรค์ขึ้นไปท่านก็บอกว่าพอขึ้นไปหมดอายุก็ลงมาอีกก็คิดว่าเดี๋ยวมันขึ้นลงมันรู้สึกว่ามันเบื่อมันพอแล้วกับการที่จะต้องมาเป็นแบบเนี้ยมันในใจลึกๆมันรู้ว่าไม่ใช่วิถีชีวิตของตัวเองที่จะดำเนินเหมือนคนปกติทั่วไปก็เลยตัดสินใจว่าจะบวชพุทธศาสนาเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องปุพเพกตปุญญตาคือบุญที่เคยสั่งสมไว้ก่อนพอมันมีอะไรมากระตุกนิดหนึ่งเหมือนมันรู้ภายในตัวเองเลยว่าชีวิตนี้ฉันเกิดมาเพื่อบวชเท่านั้นยังไงฉันก็จะไม่มีเรื่องของความรักเด็ดขาดเพราะว่าฉันจะไปจบที่การบวชไม่งั้นมันจะเป็นอุปสรรคของตัวเองแหมตั้งใจจะบวชแต่มันก็ไม่ง่ายเลยนะครับเด็กหนุ่มรูปหล่อย่อมมีความรักเป็นธรรมดาแต่เมื่อถึงทางแยกระหว่างทางโลกกับทางธรรมท่านเลือกทางที่น้อยคนนักจะเลือกและท่านผ่านมันมาได้ยังไงครับเนี่ยจิตที่มันปักหลักแม่นว่าฉันจะบวชกำลังมันสูงมากแต่ว่าด้วยความรักเนี่ยมันก็ห้ามกันไม่ได้สุดท้ายก็เลยบอกตรงๆเลยว่าความฝันที่เรามีอ่ะยังคงเดิมนะยังไงเราก็จะทำตามนี้ต่างคนต่างเข้าใจแล้วก็บวชเขาก็มาร่วมงานปกติแต่ถามว่าเรื่องของความเสียใจมีแน่นอนของเราเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเรามีเป้าหมายของเราแต่เขาเนี่ยค่อนข้างหนักแต่ช่วงแรกเขาไม่เล่าให้ฟังนะเพราะว่าเขาไม่อยากจะรบกวนจิตใจเราจนกระทั่งเราบวชมาประมาณ 4,000 5,000 บาทเขาค่อยมาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาทรมานมากทีนี้เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนกับเป็นอีกคนหนึ่งที่เรานับถือเป็นคนที่เขาเสียสละพร้อมให้เราทำในสิ่งที่เรารักฟังแบบนี้แล้วท่านต้องมีตัวอย่างมีต้นแบบในการตัดสินใจบ้างแล้วล่ะครับเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้ตัดสินใจได้เร็วตอนที่เราอ่านเรื่องราวพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพอถึงตอนที่ท่านมีลูกท่านก็อุทานขึ้นมาว่าราหูโลราหูโลท่านก็บอกว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วแทนที่ท่านจะได้เป็นอิสระแต่ท่านบอกว่ามันบ่วงมันเกิดขึ้นพระมาก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบ่วงเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวเราก็เลยรีบตัดวงจรซะแต่ต้นเอาไปตั้งแต่ตอนนี้แหละไม่ต้องรอให้มันต้องจบปริญญาต้องไปมีครอบครัวอะไรแบบนั้นมันจะยากคือพระพุทธเจ้าท่านเห็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่และมันเป็นประโยชน์กับสัตว์โลกมากกว่าที่ท่านอยู่คือถ้าท่านครองราชท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ดูแลประชาชนได้สุดท้ายท่านก็จบที่ความตายแต่ท่านมองเห็นว่าท่านสามารถทำได้มากกว่านั้นคือการไปแสวงหาวิธีการจัดการกับความทุกข์ของทุกคนในโลกที่เป็นอยู่ถ้าท่านไปเจอวิธีตัวนั้นถ้าเอามาบอกให้กับทุกคนได้มันจะเป็นประโยชน์ที่มหาศาลยิ่งกว่าในจุดที่ท่านอยู่จนมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าน้ำตาซึมแล้วก็เดินไปที่กลางแจ้งแล้วก็มองขึ้นบนฟ้าแล้วตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจบวชเป็นพระภิกษุ
แล้วประพฤติตามธรรมวินัยแล้วเผยแผ่ธรรมะของท่านให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้เพราะว่าไม่สามารถไปควบคุมความประพฤติผู้อื่นได้แต่จะขอเป็นหนึ่งในกำลังที่จะสร้างศรัทธาให้กับญาติโยมแล้วการบวชของท่านท่านรับใช้พระพุทธศาสนายังไงบ้างครับเน้นแค่ตัวเดียวคือการเผยแผ่คิดว่ามันเหมาะสมกับสมณะเพศที่สุดในกิจในทางพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าท่านระบุเอาไว้มีอยู่2ประการด้วยกัน1กิจที่เราจะต้องศึกษาพระธรรมวินัยส่วนกิจที่2คือเอานำธรรมะนั้นไปปฏิบัติฉะนั้นเมื่อภิกษุทำกิจ2อย่างนี้เสร็จแล้วกิจที่3จะเกิดตามมาคือการเอาออกมาเผยแผ่ส่วนเรื่องเราจะไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราคิดว่าเราไม่ถนัดเราคิดว่าเราถนัดด้านเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าเรามีศักยภาพมันเกิดจากการที่เราศึกษาแล้วเราปฏิบัติภาวนาเสร็จปุ๊บแล้วมันเข้ามาก็คือมันเป็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาว่าเรื่องนี้อยากจะพูดเรื่องนี้เราคิดว่าเรามีความสามารถในการถ่ายทอดเฮ้ยเอาแบ่งให้คนอื่นฟังด้วยดีกว่าและเรามีในเรื่องขององค์ความคิดในการที่จะย่อธรรมะที่มันยากๆให้มันเข้าสู่ภาษาปัจจุบันให้มันได้ง่ายขึ้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำวิดีโอแบบสั้นๆตอนแรกก็ถามความเห็นเพื่อนใน Facebook ก่อนว่าอยากจะทำวิดีโอธรรมะสั้นๆสัก2นาที3นาทีเนี้ยมีใครอยากที่จะรับฟังทุกคนในเฟซก็มาคอมเมนต์บอกว่าอยากที่จะรับฟังอย่างน้อยแค่ให้คนเพื่อนในเฟซของเราเนี่ยทั้งลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องเพื่อนของเราได้เรียนรู้ทีนี้เราก็ตัดสินใจทำมันก็เริ่มค่อยๆขยายมากขึ้นเป็นที่มาของการทำวิดีโอก็เริ่มต้นจากมือถือง่ายๆที่เราใช้มานานแล้วก็ซื้อขาตั้งกล้องมาก็ตั้งแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ตัดในมือถือนั่นขาตั้งกล้องก็หลักร้อยไมค์ก็หลักร้อยแอปก็แอปตัดต่อฟรีก็ตัดเราไม่ได้ตัดซับซ้อนเมื่อท่านเจอแนวทางที่ท่านถนัดแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงมาติดตามหลวงพี่โอโม่กันต่อในพระธรรมช่วงหน้านะครับไปมองดูพระธรรม